คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงกล้าหาญผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณลินดาเอกูลูสจากอาริโซนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมฮักไกบทที่2ข้อ1ถึงข้อ9พระธรรมฮักไกบทที่2ข้อ1ถึงข้อ9มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าจงกล่าวแก่เซรุบบาเบลบุตรเชอันทิเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาและแก่โยชูวาบุตรเยโฮซาดัคมหาปุโรหิตและแก่ประชาชนที่เหลืออยู่เถิดว่าใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้นบัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่าโอเซรุบบาเบลเอ๋ยแม้กระนั้นก็ดีจงกล้าหาญเถิดโอโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดราษฎรทั้งสิ้นเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าตามคำสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้และผมจะขออ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ27ซึ่งมีความว่าทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงกล้าหาญซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้20ปีหลังจากเขียนรายงานฉบับสุดท้ายตอนนั้นดิฉันนั่งมองกระดาษเปล่าและสงสัยว่าสงสัยเราจะแก่เกินไปที่จะเรียนปริญญาโทแล้วหรือนี่และเขียนไม่ได้จริงๆหรือแล้วก็นึกถ
ถึงความเชื่อที่แข็งแกร่งตอนที่พระเจ้าทรงนำให้ดิฉันได้กลับมาเรียนวิชานี้ลึกๆลงไปในใจดิฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยดิฉันให้เข้มแข็งและให้สามารถทำการบ้านวิชานี้ได้เหมือนที่พระองค์ทรงเคยประทานกำลังและความกล้าหาญแก่พวกอิสราเอลจนพวกเขาสามารถสร้างพระวิหารในแผ่นดินยูดาห์จนสำเร็จหน้าที่ของดิฉันตอนนี้ก็คือวางใจในพระเจ้าหายใจลึกๆด้วยความกล้าหาญแล้วค่อยๆลงมือทำจากคำหนึ่งกลายเป็นหลายคำจากประโยคหนึ่งกลายเป็นหนึ่งย่อหน้าและจากย่อหน้าก็กลายเป็นเต็มหน้ากระดาษเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วดิฉันไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าดิฉันเรียนวิชานี้จบก็เรียนอีกหลายวิชาถัดมาหลายปีหลังจากนั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีไปรับปริญญาเทววิทยามหาบัณฑิตด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาเมื่อใดที่พระเจ้าทรงขอให้เราทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนว่ามันจะเกินความสามารถของเราให้เราสูดลมหายใจลึกๆด้วยความกล้าหาญวางใจในพระเจ้าแล้วเริ่มลงมือทำพระองค์จะทรงช่วยเราให้กระทำสิ่งใดๆก็ได้ที่พระองค์ทรงใช้ให้ทำนั้นจนสำเร็จคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เงี่ยหูฟังการทรงเรียกให้รับใช้ในแผ่นดินของพระองค์ขอทรงประทานความกล้าและความเข้มแข็งให้ทำหน้าที่จนสำเร็จเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่กลับมาเรียนต่อและข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าสามารถทำงานที่พระเจ้าทรงใช้ด้วยความกล้าหาญผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงกล้าหาญและพระวจนธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฮักกายบทที่2ข้อ1ถึงข้อ9และพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ27การที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้กระทำพันธกิจใดพันธกิจหนึ่งสำหรับพระองค์นั้นบางครั้งระยะเวลาในการบ่มเพาะหรือในการฟักตัวในการเตรียมตัวก่อนที่จะกระทำการให้สำเร็จนั้นบางท่านใช้เวลานานอย่างโมเสสก็ดีแม้แต่พระเยซูคริสต์ก็ดีหรือผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆคนผู้เผยพระวจนะหลายๆท่านในอดีตก่อนที่จะเริ่มรับใช้พระเจ้านั้นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวระยะเวลาหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่นใจบางคนต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางคนต้องพบกับปัญหาบางคนต้องต่อสู้ต้องหลบหนีต้องพยายามดิ้นรนหลายอย่างสุดท้ายเมื่อเวลากำหนดมาถึงท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะกระทำพันธกิจของพระเจ้าในการช่วยปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาตามที่พระเจ้าทรงเรียกและพระเจ้าทรงช่วยให้สามารถ
กระทำทุกสิ่งสำเร็จได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้ท่านให้รับใช้พระองค์มั่นใจเถอะนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมให้เราที่จะกระทำตามที่พระองค์ทรงเรียกใช้นั้นให้สำเร็จให้ทะลุให้ผ่านพ้นไปได้และผลลัพธ์ที่ตามมานั้นจะเกิดผลดีอย่างมากมายอย่าเพิ่งท้อแท้ครับในคริสตจักรที่1เวียงพร้าวหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์มีเรื่องราวท้าทายมากมายที่ทางคริสตจักรและเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องต่อสู้ต้องอธิษฐานต้องพึ่งพิงดำเนินไปด้วยความเชื่อแต่ละก้าวแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นใช้เวลาใช้ความอดทนหลายเรื่องผ่านพ้นไปแต่ละก้าวด้วยน้ำตาและด้วยการคุกเข่าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าวันเวลาผ่านมาเป็น10ปีแล้วหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณก็ได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้ามีหลายชีวิตได้รับการเสริมสร้างผ่านพันธกิจนี้ครับหากว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจนี้ในชีวิตของเด็กๆท่านสามารถมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ในการอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ได้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงกล้าหาญอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแม้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใดมีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหวท่านมานับรับพรย้อนดูนับมีล้านแปลกแต่ถึงแม้แม้พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านนับรับพรของท่านดูทีล้านนับรับพรซึ่งพระเยซูประทานนับรับพรนานนับดูทีละอันนับรับพรของท่านซึ่งพระเยซูแม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหวรับพระพรสินทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้แล้วพระเจ้าประทานบัณฑิตจนเหลือบัญญัตินับพระพรของท่านอยู่ที่ลานนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานเวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่อย่าระอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกันช่วยปลอบโยนดวงจิตท่านจนตลอดสิ้นกาลนับพระพรของท่านอยู่ที่ละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูที่ละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่อย่าระอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่กลายจงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกันช่วยปลอบโยนดวงจิตท่านจนตลอดสิ้นกาลนับพระพรของท่านอยู่ที่ลานนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานอ
รซึ่งพระเยซูตรัสทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูตรัสทาน